นูเคคูบิศีรษะมารกระหายเลือดนูเคคูบิมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาก็ว่ากันว่าหัวของคนเราเนี่ยมันได้หลุดออกจากลำตัวไปโดยสิ้นเชิงจึงทำให้ส่วนหัวนั้นมันก็สามารถที่จะลอยละล่องออกเดินทางไปได้ไกลๆอย่างอิสระเสรีเลยและเหตุการณ์อันน่าพิศวงงงวยนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นนะแม่ช่างเหมือนกับกระสือบ้านเราเลยเนาะกล่าวกันว่านุเคคูบินั้นจะมีความกระหายเลือดอย่างรุนแรงด้วยส่วนหัวที่ได้ล่องลอยไปมานั้นมันก็พร้อมที่จะเข้าทำการเล่นงานดูดเลือดเหยื่อเหมือนกับผีดูดเลือดแดคริล่าหรือว่าแวมพายอะไรนั่นละแถมแรงกัดของมันนั้นก็ยังมีความรุนแรงมากพอที่จะสังหารมนุษย์หรือว่าสัตว์ให้ถึงแก่ชีวิตอย่างไร้ซึ่งความปราณีแต่อย่างชิวๆกันเลยล่ะพี่น้องตามตำนานแล้วเขาก็เชื่อกันว่านูเคคูบิได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจากคำสาปแช่งในสมัยเอโดะนั้นเขาก็ว่านูเคคูบิเกิดขึ้นมาจากความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยที่คล้ายๆกับสภาวะง่วงซึมซึ่งแทนที่ร่างกายจะออกเดินเหินไปไหนตอนไหนในตอนกลางคืนแต่ก็กลายเป็นว่าจิตวิญญาณและส่วนของศีรษะของผู้ป่วยเนี่ยมันก็กลับหลุดออกมาจากร่างกายซะงั้นนอกจากนี้แล้วผลของคำสาปดังกล่าวก็ยังสามารถส่งต่อการผ่านเชื้อสายวงตระกูลได้ด้วยนะถ้าหากว่ามันได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีที่โดยส่วนมากแล้วไอ้เจ้าคำสาปหรือโรคร้ายเช่นนี้มันก็มักจะถูกส่งต่อไปยังลูกสาวที่มันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นั่นเองแหละครับดังนั้นเมื่ออาการของไอ้เจ้าโรคนูเคคูบินี้มันได้ปรากฏออกมาให้เห็นเมื่อไรนะพวกผู้สาวสมน้อยเหล่านี้ก็มักจะถูกจำหน่ายขายไปยังซองคุณโสบ้างคณะละครสัตว์บ้างหรือหนักๆเข้าก็ถูกบังคับให้ขาดตัวตายไปเลยล่ะเพื่อนโหดสลัดจริงๆเนาะในตำนานที่เล่าขานถึงนูเคคูบินั้นก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อนานมาแล้วในจังหวัดฟุคุยิก็ได้มีผู้สาวคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากคำสาปแช่งแห่งนูเคคูบินี้แหละทำให้หัวของอินางคุเนียนะมันก็ได้ล่องลอยออกไปรอบๆตัวเมืองในตอนกลางคืนแล้วก็เกิดไปจ้าเอเข้ากับผู้บ่าวไทยบ้านหน้าตาดีคนหนึ่งเข้าหัวของผู้สาวเนี่ยก็เลยได้ล่องลอยแอบรอบติดตามไปยังบ้านของผู้บ่าวรายนั้นแต่ถ้าว่าเมื่อไปถึงก็กลับพบว่าประตูบ้านมันได้ถูกล็อกกลอนเอาไว้เธอจึงได้ใช้ปากอันทรงพลังกัดบานประตูนั้นจนเป็นรูโบ๋เลยหลังจากนั้นก็ได้พ่นแก๊สยาสลบอย่างแรงออกมาจากปากเข้าไปสู่ภายในห้องนอนของเหยื่อในทันทีทันควันและนั่นมันก็ได้ทำให้บักผู้บ่าวผู้โชคร้ายก็ต้องมีอันซีแง่เก๋ตายไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยนี่ถ้าไปลงนรกแล้วท่านยมบันถามว่าเจ้าเป็นอะไรตายอิตานี่ก็คงจะอ้ำๆอึ้งๆตอบไม่ได้อะเนาะและเมื่อผู้สาวคนนี้ได้รู้ตัวว่าตนเองนั้นได้ต้องคำสาปเขาให้แล้วเธอก็รู้สึกสำนึกผิดและก็รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเลยเธอจึงได้ตัดสินใจขอเลิกกับผู้สามีจากนั้นก็ทำการโกนผมออกให้หมดหัวก่อนที่จะจบลงโดยการฆ่าตัวตายเพราะเธอนั้นก็เชื่อว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วดีกว่าที่จะต้องทนทุกข์ทรมานใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปในฐานะของสัตว์ประหลาดกระหายเลือดสำหรับวิธีการกำจัดและรักษาคำสาปแช่งแห่งนูเคคูบินั้นตามตำนานจากฮิตาชิก็ได้เล่าต่อไปอีกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้แต่งงานอยู่กินกับภรรยาผู้ตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งแห่งนูเคคูบินี่นะเขาก็ได้ไปได้ยินเรื่องราวมาจากพ่อค้าเร่ที่ตลาดว่าตับของสุนัขที่มีสีขาวนะมันจะมีสรรพคุณช่วยกำจัดคำสาปนี้ได้และพอเขารู้เรื่องเขาเท่านั้นแหละบักผู้บ่าวผู้รักเมียคนนี้ก็ออกตามล่าหาตับหมาขาวในทันทีเลยรออะไรล่ะเพื่อที่จะได้เอาตับหมาเนี่ยนะมาทำเป็นผัดกะเพราให้เมียกินไงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกออกมากเลยนะเพื่อนๆที่ในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าภรรยาของบักหมอนี่
ก็หายจากคำสาปแช่งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยละแต่อย่างไรก็ตามไอ้เจ้าคำสาปดังกล่าวมันก็ดันถูกส่งต่อไปยังลูกสาวของเขาซะอีกแน่ซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าผู้เป็นพ่อก็ต้องออกตามล่าหาตับหมาขาวเพื่อนำมารักษาลูกสาวกันต่อไปคราวนี้น่าจะเอามาทำเป็นแกงอ่อมหรือไม่ก็ลาบควายกันบ้างนะนอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยังมีบางแห่งที่เชื่อกันว่าหากได้นำเอาร่างที่มันได้ถอดหัวออกไปแล้วของนูเคคุมิเนี่ยนะเอาร่างของมันไปซ่อนซะและเมื่อหัวของมันได้เดินทางลอยมาลองกลับมาอย่างที่เดิมเนี่ยมันก็จะหาร่างของมันไม่เจอไงมันก็จะเอาแต่ร่ำร้องว่าหัวเอ้ยตัวกูอยู่ไหนตัวกูอยู่ไหนจวบจนกระทั่งมันก็จะได้ตายไปในที่สุดนี่แหละแต่ถ้าว่าไอ้วิธีการจัดการกับปัญหาเรื่องนูเคคุบินี้มันก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครเต็มใจที่อยากจะทดลองใช้กับสมาชิกภายในครอบครัวของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกนะนายท่าน